สวัสดีค่ะเจอกันกับพลอยแล้วนะคะก็คลิปนี้พอจะมาทำคลิปแต่งหน้าโทนชมพูแบบที่เพื่อนๆเห็นเลยนะคะลุคนี้ก็จะเป็นลุคสีชมพูนูดเรียบหรูดูแพงนะคะก็ยังไงเดี๋ยวตามพลอยไปเลยนะคะว่าวันนี้พลอยใช้เครื่องสำอางอะไรแต่งหน้าลุคนี้บ้างนะคะตามพลอยเลยค่ะก็เดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยนะคะก็ก่อนอื่นก็เพื่อนๆก็ลงมอยส์ชอนไลเซอร์ตามปกตินะคะคือใครใช้ยี่ห้ออะไรก็ลงยี่ห้อนั้นนะคะแล้วตามด้วยแมทพรัมเมอร์นะคะจากกิ๊กโกะนะคะต่อไปก็ตามด้วยรองพื้นนะคะพอก็ใช้รองพื้นเจ้าเดิมนะคะจาก Smashbox แล้วก็ Bobbi Brown นะคะสี Bobbi Brown สี 5.75 นะคะแล้วก็สีจาก Smashbox เป็น 3.02 นะคะโอเคค่ะต่อไปจะเป็นขั้นตอนของการแต่งตานะคะวันนี้พลอยจะเลือกอาร์เชโดพาเลทที่ออกไปทางโทนชมพูหน่อยนะคะจะได้ให้เข้ากับลุคที่เราจะทาจะแต่งวันนี้นะคะก็วันนี้พลอยได้นี่นะคะเป็นอาร์เชโดพาเลทนะคะซึ่งเป็นแบรนด์ของพลอยเองที่กำลังจะทำขึ้นมานะคะโอเคอันดับแรกพลอยจะลงสีนี้ก่อนนะคะเป็นแบบนูดชมพูนิดนึงนะคะเดี๋ยวพลอยจะสวอชให้ดูนะคะว่าเป็นสีประมาณไหนนะคะหลังจากนั้นพอจะใช้แปรงของ Naked นะคะเบรนอีกรอบหนึ่งนะคะใช้หัวแปรงสั้นแบบนี้นะคะทาสีเดิมอีกรอบหนึ่งนะคะทาไปตรงนี้นะคะต่อไปพอจะใช้สีนี้นะคะจะเป็นชมพูที่เข้มขึ้นมาอีกนิดนึงนะคะจากสีเมื่อสีที่แล้วนะคะเดี๋ยวพอจะปรับให้ดูนะคะนี่นะคะหลังจากนั้นนะคะพอจะใช้คอนซีลเลอร์ตัวเดิมนะคะแปะที่เปลือกตานิดนึงนะคะอันดับต่อไปนะคะพอจะใช้สีนี้นะคะนี่สีชมพูแบบชมพูเข้มขึ้นมาอีกนิดนึงนะคะตามลำดับนะคะพอจะไล่จากอ่อนไปเข้มนี่นะคะสีประมาณนี้เดี๋ยวจะสวอชให้ดูนะคะพอจะทำสโมกเบาๆนะคะเดี๋ยวเราจะมาลงกลิตเตอร์ด้วยสีนี้นะคะนี่เดี๋ยวพอจะให้ดูเดี๋ยวจะสวอชให้ดูนะต่อไปเราจะมาเขียนขอบตาด้วยบ๊อบบี้บราวน์สีดำนี้นะคะI'm not afraid to die.
ไปเราจะใช้ตัวนี้นะคะเพื่อที่จะลงตรงหัวตาตรงนี้นะคะโอเคค่ะต่อไปเป็นการลง brush on นะคะวันนี้ brush on พอจะลองเอา eyeshadow มาลองทาแก้มดูนะคะว่าจะโอเคไหมนะคะเดี๋ยวสีนี้นะคะสีออกชมพูแบบว่าอมกะปินิดนึงเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะคะว่าสีเขาจะออกมาเป็นยังไงเป็นสีที่พลอยทาตาสีที่สองนะคะลองนี่นะคะเป็นครั้งแรกนะคะที่จะลองเอา eyeshadow มาทำเป็น brush on นะคะสวยสวยค่ะเพื่อนๆ นี่นะคะหลังจากที่ลงบรัชออนเสร็จแล้วพอจะตามด้วยตัวนี้นะคะกับชิมเมอร์นะคะจากบ็อบบี้บราวน์นะคะเดี๋ยวพอจะเขียนสีไปให้นะคะนี่เป็นสีที่พอยใช้ประจำเลยนะคะคือใช้บ่อยสีนี้จะเป็นสีแบบคือไม่ถึงแบบไฮไลท์นะคะแต่เป็นแบบว่าทำให้แก้มเรามีเลือดฝาดเห็นไหมคะคือไม่พุ่งมากค่ะเป็นแค่แบบละเลืออย่างนี้เราเน้นแบบชมพูหวานหวานละมุนละมุนนะคะใช้ไฮไลท์ไฮไลเตอร์จากแม็กนะคะสีโอดาลินนะคะมาทาตรงไฮไลท์ด้านนิดนึงนะคะหาบัตรหาแปรงไม่เจอจะใช้นิ้วอังนะคะก็แปะไปค่ะก็ต่อไปจะเป็นขั้นตอนสุดท้ายนะคะก็คือการลงลิปสติกนะคะวันนี้พลอยก็ใช้แบรนด์ของพลอยเองนะคะคือแบรนด์เอิร์นอามัวนะคะก็วันนี้พลอยจะใช้สี For In Love นะคะเป็นสีที่พลอยชอบมากแล้วพลอยคิดว่าสาวๆหลายๆคนที่ชอบแนวโทนชมพูนะคะน่าจะชอบโทนนี้ก็คือเป็นสีชมพูนูดนะคะเดี๋ยวพลอยจะสวอชให้ดูนะคะนี่นะคะเป็นสีชมพูอมชมพูนูดนะคะปรับให้ดูเลยนี่นะคะก็จะมีมอยเจอร์ไรเซอร์ก่อนนะคะและหลังจากนั้นก็จะแมตต์นะคะแล้วก็เม็ดสีแน่นมากนะคะสำหรับเพื่อนๆที่ปากแห้งนะคะตัวนี้นะคะวาสลีนนะคะลงก่อนเลยค่ะลงทุกครั้งที่ทานะคะแล้วก็ทุกครั้งก่อนทาแล้วก็ก่อนนอนนะคะโปะเลยค่ะไม่ต้องกลัวหมดนะคะเพราะว่ากระปุกมันใช้ได้นานมากนะคะเดี๋ยวก่อนที่พอจะลงลิปสติกพอก็ทาคอนซีลเลอร์ก่อนนะคะที่พอจะใช้ประจำคอนซีลเลอร์อะไรก็ได้นะคะเพื่อแบบกบขอบปากนะคะพอเป็นคนปากค้ำทาแบบให้กลบนิดนึงเวลาลงสีพอจะได้แบบละมุนอ่ะโอเคค่ะหลังจากที่เราลงคอนซีลเลอร์ที่ริมฝีปากเราเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็ไปลงลิปสติกได้เลยนะคะวันนี้พอจะทาสีForm in Love นะคะที่พอสวอชไปเมื่อกี้นะคะค่ะก็เสร็จแล้วนะคะสำหรับลุคแต่งหน้าวาเลนไทน์หวานๆของเราวันนี้นะคะเดี๋ยวพลอยขออนุญาตไปทำทรงผมเพื่อให้เข้ากับลุคแต่งหน้าของเราวันนี้นะคะรอแป๊บนึงนะคะ